สวัสดีจ้าทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแชแนลนะจ้าวันนี้อยู่กับหนังเก่าที่อดีตเคยมีคนขอกันเยอะมากเป็นหนังอินเดียอีกแล้วนะครับ PK หลังจากชอกช้ำใจจากมันนี่ให้เกาหลีการที่จะต่อด้วย o b บิวันเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เป็นโคตรเซง็งนะครับเพราะฉะนั้นขอขั้นด้วยหนังเก่าอย่าง PK ไอ้เฮ้ตั้งแต่อาราลานะครับคังคูบาจริงๆตั้งแต่ไว้ไทเกอร์อะไรแล้ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ย มาตรฐานหนังอินเดียแม่งก้าวกระโดดฮะคือหนังอินเดียกําลังเจริญรอยตามหนังเกาหลีนะเขาเหมือนหาช่องทางของตัวเองเจอแล้วแต่สิ่งที่เหมือนกันคือเรื่องบทถึงแม้ว่ามาตรฐานและสไตล์ของหนังอินเดียเนี่ยจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพอสมควรและจะยังไม่ได้ขึ้นไปเทียบเท่าของหนังเกาหลีขนาดน,นั้นแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหนังพีเ,เนี่ยบทดีเฮียเลย บทนี้เลยเคสมาตรฐานน่ะที่หนังอินเดียจะต้องทำอะ่ะคือมีเพลงมีเต้นอา่ามีความเข้าใจที่ต้องไม่ยากมากเออหนังเกาหลีที่ดังๆสไตล์ของเกาหลีเนี่ยยังถือว่าเป็นสไตล์ที่ดูยากกว่าหนังอินเดียเยอะเลยนะเราลองนึกถึงหนังเกาหลีที่ดังๆอย่างซีรีส์ก็เยอะแยะไปหมดนะครับอย่างจริงๆกอบบินผมก็ชอบนะแต่ยังไม่ได้รีวิวเลยพาราไซก็ได้อา่านึกถึงพาราไซนนะครับบทมันจะค่อนข้างมีสัญญา มีนัยยะมีแมสเสจที่มันซ่อนลงไปลึกกว่าของหนังอินเดียเท่าที่ผมเคยสัมผัสหนังอินเดียมานะียในส่วนของหนังพ K เนี่ยเขามีแมสเสจที่เขาต้องการจะจิกกัดและตั้งคำถามนะครับกับสิ่งที่มันอยู่รอบๆตัวเราโดยเฉพาะในเรื่องของศาสนาแต่คำถามของเขาอะ่ะมันจะไม่ลึกหรือเข้าใจยากเท่าของเกาหลีมันจะเป็นการถามเราโดยที่ไม่ต้องอ้อมค้อมอ่ะคือเป็นการตั้งคำถามผ่านตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์ พอเขาคิดตัวละครที่ไม่ใช่มนุษย์ขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าทุกๆคําถามที่มันออกจากตัวละครนายเมาเออร์เนี่ยซับไตเติลมันอ่านว่า, oul, านายเมาอ่ะนะพอเขาไม่ใช่มนุษย์ปั๊บคําถามที่เขาตั้งอ่ะมันเลยเล่นได้เยอะมากอันเนี้เป็นจุดที่โชว์ก่นของคนเขียนบทมากในมุมของการครีเอทีฟคนเขียนบทนอกจากจะต้องมีทักษะในการเล่าและลำดับเรื่องที่ดีแล้วนะ ยังต้องเป็นครีเอทีฟในการคิดไอเดียอะไรต่างๆด้วยในเรื่องของ P.K. เนี่ยเขาสร้างตัวละครให้เป็นมนุษย์ต่างดาวขึ้นมาการที่เขาเป็นมนุษย์ต่างดาวนั่นหมายความว่าข้อดีคือเขาสามารถตั้งคําถามอะไรก็ได้แต่ข้อเสียคือคนเขียนบทต้องคิดที่เยอะขึ้นเพราะสิ่งที่เขาถามอ่ะมันจะต้องเป็นอะไรที่อยู่ใต้จมกูกแต่ไม่มีใครกล้าพูดหรือกล้าเอ่ยถึงมันคุณลองจินตนาการถึงสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณ หรือจินตนาการถึงคนที่อยู่รอบตัวคุณที่เขาทําอะไรแบบโอ้ยทําไมกูคิดไม่ได้วะไอสัตว์มันอยู่ใกล้ตัวกูแค่นี้เองพีเคเป็นอย่างนั้นเลยทุกๆคําถามที่พีเคจั่วไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องถุงยางจังหวะเรื่องถุงยางโอ้โหแม่งเจ๋งโคตรนะครับจังหวะเรื่องถุงยางเป็นจังหวะที่นางเอกเขาเริ่มรู้แล้ว่วาตัวพีเนี่ยเฮ้ยมีความสามารถในการอ่านใจผู้คนนางเอกเริ่มรู้แล้วว่าพีเคแม่ง เฮ้ยเป็นมนุษย์ต่างดาวอย่างที่เขาพูดแน่เลยและนางเอกเนี่ยเป็นโปรดิวเซอร์รายการนะครับจัดรายการโทรทัศน์อยู่มันทําให้ตัวนางเอกเนี่ยเขาต้องการที่จะ,จะใช้ PK นี่แหละเป็นตัวเปิดโปงผู้นําศาสนาเออเปิดโปงความเอารัดเอาเปรียบทางด้านศาสนานะครับผมซึ่งในเรื่องนะ มันจะมีศาสนาอยู่หลายศาสนามากเท่าที่ผมทราบคืออินเดียก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแบบมีผู้คนนับถือมีผู้คนที่หลากหลายมากประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ไม่ได้มีภาษาของตัวเองชัดเจนนะครับคือคนแต่ละเขตของประเทศเขาอ่ะก็จะใช้ภาษาที่ต่างกันนับถือศาสนาที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เล่นกับประเด็นนี้แหละมันเลยมีจังหวะที่คนในสถานีสถานีโทรทัศน์ที่ไหนทําอยู่ทําถุงยางแม่งตก PK ก็ไปคุยประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือไอ้เฮียไม่มีใครกล้ายอมรับเลยเว้ยว่าตัวเองพกถุงยางตัวพอ,อะนะหัวหน้าของนางเองกน,นะครับเขาก็ให้เห็นผลว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะออกมาเป่าประกาศว่าเอยวันนี้กูจะมีเซ็กกูจะมีเซ็กมันมันมน,น่าอายมันไม่มีใครหรอกมันเป็นเรื่องลับที่ทํากันในที่ลับพีเคก็ตั้งคําถามเลยทําไมทีตอนแต่งงานเราต้องเป่าประกาศว่าเรากําลังจะมีเซ็กกับใครสักคนเออจริงจริงว่ะ ไอ้เฮียแล้วมันยังมีตอนจบอะที่ PK แม่งกลับมาในดาวแล้วก็แบบคล้ายๆกับ PK เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการมาดาวโลกแล้วไงแล้วก็พาเพื่อนรุ้นสางดาวมาก็แบบว่าสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําในการออยู่บนดาวโลกก็คือต้องแต่งตัวมิชิตลอดเวลาห้ามมีเซ็กในที่แจ้งให้มีเซ็กในที่รับเท่านั้นแต่สามารถทําสงครามในที่แจ้งได้เออไอ้เฮียแล้วก็ เวลามีคนบอกคุณว่าเขาชอบไก่เขาชอบหมูเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะชอบไก่ชอบหมูจริงๆแต่เขากินไก่กินหมูต่างหากอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่คำถามหลายๆคำถามแม่งแบบต้องคิดเยอะอะ่ะผมถึงรู้สึกว่าจุดเด่นของหนังเรื่องนี้ที่ทำให้ผมชอบและผมรักเนี่ยคือตัวละคร PK นี่แหละมันจะมีประโยคหนึ่งที่นางเอกพูดตอนจบตอนจบนางเอกเหมือนจะเขียนหนังสือเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวนะครับ ที่มาอยู่บนโลกแล้วตั้งคําถามแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีตอนทายเรื่องซึ่งตอนท้ายเรื่องที่นายเองพูดนะ่ะนั่นน่ะคือเหมือนเป็นเหมือนต้นขั้วในการคิดคีเอตตัวละครตัวนี้ขึ้นมามันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นในการ,ราคีเอตตัวละครมิสเตอร์บีนเออแล้วตัวลนะคร PK เน่ะเลฟเฟ e รนซจ,จากมิสเตอร์บีนแน่นอนเพราะว่าเขาจะถลึงตาถูกไหมหูกลางแล้วก็ถลึงตาแล้วก็พยายามอเออเขาพยายาม c r e เอทคาแรคเตอรให้เหมือนมิสเตอร์บีนอยู่ไอจุดเนี้ยผมอยากจะพูดมากเลยสาเหตุอะไรที่เขาจะต้อง Create ตัวละครให้เหมือน Bean. มิสเตอร์บีนมันมีเรื่องหนึ่งครับในการทำภาพ,พยนตร์หรือทำสื่อหรือทำแอดโฆษณาอะไรก็ตามเนี่ยใครที่ทำงานเขียนบทอยู่ใครที่เป็น Creative อยู่คุณน่าจะเคยเจอเหตุการณ์นี้แน่ๆคือไอเดียนี้ดีแล้วสตรอรี่นี้ดีแล้วแต่ขาดภาพจำ คุณเคยเจอไหมเออถ้าใครทํางานด้านแบบครีเอทไอเดียเนี่ยต้องเคยเจอสตอรี่ดีและแต่แม่งไม่มีภาพจาเว้ยพีเคเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยคุณลองนึกภาพว่าถ้าตัวละครเป็นแบบหนุ่มชาวอินเดียเ,เนิร์ดเนิร์ดเนิร์ดมุคลิกน่ารักสักคนหนึ่งที่แบบครีเอทใหม่เลยไม่มีภาพจําเลยคือไม่ได้ไม่ได้เหมือนใครไม่ได้รีเลทถึงตัวละครหรือนักแสดงที่มีอยู่จริงอะไรเลยอ่ะผมว่ามันจะ ยากในการโปรโมทและมันจะยากในการดึงดูดความสนใจคนดูมากกว่านี้เว้ยไอ้เฮียผมจําได้เลยว่าช่วงที่ภาพยนตร์เรื่อง PK ออกนะท,ที่ที่กูไม่ได้ดูตามเขาไม่รู้เหมือนกันตอนนั้นทําไมไม่คิดจะดูอะไรเงี้ยแต่ไม่ไม่เป็นไรแต่ผมจำได้ว่ามันเกิดการแชร์เกิดขึ้นเยอะมากไอ้ตรงนี้แหละไอ้บุค,คลิกที่เขาพยายามสร้างตัวพระเอกให้มีบุค,คลิกหน้าตาเหมือนบิสบีนเนี่ยแม่งเป็นความตั้งใจเพื่อล้อกับช่องของหนังที่เป็นโรแมนติก คอมดี้แล้วจบโคตรดีผมชอบมากเลยจังหวะที่เขาเริ่มที่จะปูแล้วว่าตัว PK เริ่มมีความรักมนุษย์ต่างดาวคนนี้เริ่มมีความรักบวกกับการตั้งคําถามต่อสังคมต่อาศาสนามันล้อกันไปเรื่อยๆตอนเริ่มนะครับตัวภาพยนตร์เนี่ยเขาเล่าเรื่องความรักระหว่างนางเอกกับชายคนหนึ่งที่เป็นชาวปากีสถานนะครับตอนแรกอะ่ะเชื่อไหมหลังจากที่เขาเล่าตรงนี้จบอะผมก็ว่าเอเขาเล่าทําไมวะ เล่าช่วงเริ่มแล้วทิ้งไปเลยนะเล่าแล้วทิ้งไปเลยนะครับผมเปิดตัวละครพีเคนิดเดียวเองแล้วไปเล่านางเ,งเอกกับหนุ่มที่ไหนไม่รู้ผมก็ว่าเอ๊ะเฮีย hey he e. ทุกคนชอบดูแบบนี้เหรอมันเล่าความรักความสัมพันธ์ไม่เชื่อมโยงอะไรเงรี้ยแล้วแม่งเล่าแล้วทิ้งไปเลยด้วยทิ้งแบบทิ้งแบบทิ้งหายเลยอะ่ะพอตอนจบปับ๊บเวทแม่เอาแล้วเอี yeah. ้ยกูโดนแล้ว <laughs> กูโดนแล้วโอ้ย เจ็บโอ้อาทำงานเฮีย้ยเลยไอสิ่งนี้แหละนี่แหละคือตัวอย่างของการฟอร์ชาโดที่ผมชอบพูดบ่อยๆการฟอร์ชาโดก็คือเวลาเราเล่าเรื่องนะครับถ้าเรามีเป้าหมายอะไรที่จะพีคตอนสุดท้ายหรือพีคตรงกลางเรื่องหรือพีคในจังหวะต่อไปอ่ะก่อนหน้าที่จะพีคอ่ะควรมีฟอร์ชาโดหรือเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันเพียงพอนะ เพียงพอสำหรับการส่งให้แมสเสจที่คุณต้องการจะเซอร์ไพรส์ตอนท้ายเรื่องหรือตอนต่อไปเนี่ยมันทำงานได้ดีขึ้นหนังภาพยนตร์ส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆเรื่องทั้งไทยและเทศเลยนะพูดรวมๆนะครับมีนะครับมีแต่หนังบางเรื่องเนี่ยเลือกที่จะฟอร์ซาโดแบบกลัวคนดูจับได้เรื่องนี้ ต้องเวทน้ำหนักเอาเองไม่มีบทเรียนไหนไม่มีตำราไหนมาสอนเรื่องการฟอร์ชาโดอย่างไรให้คนจับไม่ได้อะมันไม่มีใครมาสอนนะครับมันเป็นชั้นเชิงระหว่างคนเล่ากับคนดูที่คุณจะต้องเวทน้ำหนักและหาเอาเองถ้าคุณเป็นนักเล่าเรื่องที่กำลังดูผมอยู่นะต้องเวทน้ำหนักและหาเอาเองว่าฟอร์ชาโดเท่านี้มันเพียงพอหรือยังในการที่จะพักไว้แล้วจะเอาไปพลิกตอนหลัง เรื่องความรักระหว่างตัวนางเอกกับตัวคนรักของเขาชาวปากีสถานเนี่ยเขาใช้เวลาเล่าเยอะพอสมควรนะเออเขาใช้เวลาเล่าเยอะพอสมควรเยอะถึงขั้นที่ว่าอ๋อตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นเพกของเรื่องด้วยซ้ําไปความรู้สึกผมคือคาแรคเตอร์ของตัวพ k เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่เหมือนมิสเตอร์บีนผสมไอสไตล์เออในแบบที่ออกมาตั้งคําถาม,ถามเรื่องราวของศาสนาสังคมและมนุษย์เออเขาเป็นคนฉลาด นะครับไอคิวค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้คือเขาคิดแล้วว่าอ๋อโอเคการที่เราจะได้รีโมทนั่นกลับมาแล้วเราจะช่วยมนุษย์ให้ตื่นจากการโทรผิดเออมันจะมีไม่เสจในเรื่องคือการโทรผิดฉากที่ตัว P.K. ต้องไปออกรายการทีวีกับผู้นำศาสนาท่านหนึ่งนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนที่จะไปออกรายการโทรทัศน์ก็คือ mm hmm. เขาสร้างความหวัง เออเขาสร้างความหวังให้กับสถานการณ์นี้ก็คือมันจะมีเพื่อนเก่าของเขาอะ่ะเออที่ไปเจอก่อนหน้านั้นนี่หนังเรื่องนี้แม่งเล่นกับฟอร์ชาโดโคตรเก่งเขาให้ความหวังของคนดูรายการที่มีเพื่อนนะครับเหมือนเอ่อตัวพีเคตัวานเมาคนนี้เขานับถือผู้ชายคนนี้เป็นเหมือนพี่ชายเนาะเออแล้วก็พี่ชายคนนี้เขาไปเจอโจรที่ขโมยสร้อยตอนเริ่มเรื่องนู้นเ,เลยออกแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับไอโจนคนนี้ขโมยสร้อยเข้าไปขายให้ผู้นําคนนี้แหละ ตัว PK ก็ไปบอกกับนางเอกนางเอกก็เลยแบบเฮียดีเลยดีนี่เท่ากับเราถือไพ่เหนือกว่า เราถือไพ่เหนือกว่าเราคุมเกมแล้วตัวผู้กับเขาใช้จังหวะที่ไม่ต้องที่จะอบอกคนดูก่อนไม่ต้องมีเหตุผลของบางอย่างอะ่ะมันสามารถที่จะออกมาได้เลยเพื่อจะได้เซอร์ไพรส์คนดูไม่ต้องไปฟอชั่นโดก่อนก็ได้ในบางในบางกรณีนะครับผมซึ่งผมถึงบอกไงว่าพูดกับคนนี้เขาเล่นกับการเซอร์ไพรส์ที่เก่งมากนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งจังหวะอยู่ดีมีผู้ก่อการร้ายนะครับมาระเบิดรถไฟนี่เป็นเพียงแค่การซ้อมใหญ่เท่านั้น ถ้าคุณประหารเพื่อนของเราสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นแน่ๆโอ้จังหวะที่หนังเนะ่ะมันบอกว่านี่คือการซ้อมใหญ่อะไอ้เหี้ยชายคนเดียวที่เป็นเหมือนพี่ชายของพระเอกแม่งตุยเลยนะตายเลยนัเว้แค่การซ้อมใหญ่เองเหรอมันสร้างให้ชายคนหนึ่งเสียพี่ชายเลยนะนี่คือเซี่ยวนึงของหนังเรื่องนี้เองนะที่ผมพูดอ่ะซึ่งแบบ โฮ้ยไอสัตว์จังหวะดีมากไม่พอสิ่งเนี้เป็นจังหวะที่เล่าโดยไม่ฟอร์ชาโดด้วยหลายๆครั้งการเล่าแบบไม่พอชาโดเนี่ยผมให้เลย80-90%เนี่ยเรามักจะไม่ซื้อมันเป็นเพราะการไม่ฟอร์ชาโดเนี่ยมันทำให้จังหวะที่สะพ้ายตรงนั้นน่ะมันไม่มีที่มาที่ไปแต่ผู้กับคนเนี้ยเขาแรกเลยไม่ต้องมีที่มาที่ไปก็ได้คุณจะชอบก็ชอบคุณไม่ชอบก็ไม่ชอบเขาใส่มาเลย อยู่ดีมีผู้กองก๊าล่ามาวางระเบิดเนี่ยตุ้มสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการให้จังหวะเนี่ยมันมีอะไรที่มันเหนือความคาดหมายของคนดูอยู่แล้วสังเกตว่าเรื่องราวตลอดมาของภาพยนตร์ P.K. เนี่ยเราเอาใจช่วยตัวละครพระเอกตลอดผู้กำกับเขาเล่าแบบถนอมน้ำใจเราพอสมควรนะคือเขาก็เล่าให้พระเอกแม่งผ่านได้ผ่านได้เก่งเก่งเก่งผ่าน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 ไปลบหลู่ที่นั่นที่นี่ก็อย่างมากก็โดนไล่นะครับก็ไม่ได้โดนอะไรมากลอบใจคนดูตามใจคนดูมาตลอด เขาน่าจะเห็นจังหวะเว้ยว่าเฮ้ยในขณะที่เขาเล่าแบบเทคแคร์คนดูอ่ะเล่าเรื่องแบบเทคแคร์คนดูมาเรื่อยๆๆๆ,ๆขอหักสักทีเว้ยพั่วแล้วแม่งโอ้โหแล้วจังหวะนั้นน่ะเป็นจังหวะที่บรรยากาศหนังแม่งพลิกคือหลังจากเนี้ยน้ําตาผมแม่งคลอเออเอออตลอดเวลาเลยยากชิบหายในการดูพีเคครึ่งหลังพูดครึ่งหลังไม่ได้มันเกินครึ่งมาแล้วนะช่วงท้ายเรื่องอยางนี้ดีกว่า สำหรับผมมันยากชิบหายในการดูหนังเรื่องพีเคช่วงท้ายเรื่องเนี่ยยากก็คือไอ้เฮียน้ำตาคุณจะไหลไอ้เหี้ยและแล้วคนที่บ้านเขาก็จะทําเป็นไรอะ่ะร้องไห้เลยซึ้งซึ้งนะครับผมเฮีย <c oughs> ช่วงท้ายเรื่องผมนี่แบบโคตรเศร้าเลยอะ่ะพลิกจากโรแมนติกคอมเมดี้เป็นดราม่าแบบสมบูรณ์แบบในช่วงท้ายเรื่องโอ้โหเจ็ดแม่ จริงๆหนังเรื่อง PK เนี่ยเล่า2ช่ชองเหมือนกันนะเออเหมือนกับตอนที่เควินตินตาลันิโนเล่าฟอร์มดักซิลดอนอะแต่ฟอร์มดักซิลดอนน่มันเหมือนเป็นหนังสงสไตล์คือมันเป็นชองเดียวนะแต่มันเป็นหนังสงสไตล์เหมือนเป็นหนัง2เรื่องอะเอามาประกบกันแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นหนังเรื่องเดียวเว้ยแต่แบบแบ่งชองครึ่งๆค่อเรื่องแรกๆแ,แม่งเป็นโรแมนติกคอมเมดี้เลยใสๆเลยพอมีระเบิดพวกกันไล พวกปั๊บดราม่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเก่งสัตว์แล้วหลังจากนั้นอ่ะพีเคแม่งก็ตัดสินใจเลยแลกความรักกับการกอบกู้วไอการโทรผิดของเนี่ยกูต้องทำให้มนุษย์เลิกโทรผิดให้ได้แล้วซีนที่อยู่กลางรายการทีวีอ่ะโจเกอร์ก็โจเกอร์เถอะวอลคินฟินิกก็วอลคินฟินิกเถอะซีนเนี้ยกินขาดเลยสำหรับผมกินขาดเลยแต่แต่วอลคินฟินิกผมก็ยังรักอยู่ดีนะ เออบอกงี้ก่อนแต่ซีนนี้คือแบบไอ้เฮียต้องยกให้ข้องจริงอะแล,ะลอกแต่ละประโยคอะที่ตัวพีเคนเมาอ่ะพูดออกมาโอ้โหยแม่เออผมนี่แม่งนั่งฟังเหมือนเป็นเด็กอะเหมือนหนังมันค่อยๆใหญ่ขึ้น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 ใน,ในขณะที่ผมก็เล็กลงเล็กลงเล็กลง,ลกลงแล้วก็เออว่ะ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 กูนี่โง่นะเออว่ะเออว่ะเรื่องใกล้จมูกเอง,เองแต่ทาไมกูไม่คิดทําไมกูคิดไม่ได้ผมนี่แบบ ซูฮกเลยอะซูฮกชิบหายฟอร์ชาโดของเขาที่เคยปูเอาไว้ที่ผมเคยกังขาช่วงเริ่มเรื่องอะเคลียใจได้หมดเคลียใจได้หมดไม่ว่าจะเป็นพี่ชายที่เอาไปเต้นลำช่วงเริ่มอยู่พักหนึ่งเอาไปทำไมเคลียใจได้หมดคู่รักของนางเอกยูดีหายไปเคลียใจได้หมดอะไรที่ฟอร์ชาโดไปช่วงเริ่มเคลียใจได้หมดหายสงสยัยหายกังขาเลย แล้วจังหวะของหนังเป็นอะไรที่มันแบบสําหรับผมมันพอดีพอดีเลยเป็นหนังอินเดียอีกเรื่องหนึ่งที่สําหรับผมร้องเพลงมีแต่ไม่ได้ไม่ได้แบบเยอะจนน่าเกลียดจังหวะดูดีด้วยแบบไปเจอพี่ชายแล้วก็ตัวพ k จังหวะตอนนั้นนะครับเขายังพูดไม่ได้ยังสื่อสารไม่ได้ความสามารถหนึ่งอย่างของมนุษย์ต่างดาวคนเนี้ก็คือการจับมือแล้วสามารถที่จะแบบถ่ายโอนะ ถ่ายโอนสติปัญญาคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะมันไม่ใช่แค่อ่านใจน้เว้ยมันเป็นการคล้ายๆถ่ายโอนข้อมูลที่มีในหัวของคนคนนั้นได้เลยอะ่ะคือภาษาของคนคนนั้นถ่ายโอนความทรงจําอะไรอย่างนั้นได้เลยนะเหมือนเป็นแฟดได้ที่กอปข้อมูลอะ่ะก็คือการจับมือปุ๊บแล้วก็ปื๊อเขาพยายามจะจับมือช่วงเริ่มอะ่ะจับมือใครสักคนเพื่อที่จะได้พูดภาษาข,ของคนบนโลกได้วัฒนธรรมอินเดียก็คือแม่งจับมือไม่ได้ถุงยางก็พกไม่ได้ จับมือก็ไม่ได้แต่แต่งงานเนี่ยในความหมายของพีเคก็คือการเป่าประกาศว่ากูจะเย็ดกันเนี่ยโอ้โหมีแห่มีวงดนตรีเป่าประกาศทั่วบ้านทั่วเมืองกูจะเย็ดกับคนนี้ชั่วฟ้าดินสลายไปตลอดการแต่ถุกอย่างพกไม่ได้หน้าอายไปไล่จับมือคนอื่นชาวบ้านชาวช่องไม่ได้หน้าอายอย่าว่าแต่จับมือผู้หญิงเลยจับมือผู้ชายด้วยกันแม่งก็ไม่ได้เป็นเกย์หรือเปล่าหน้าอาย แต่ตอนจะแต่งงานนี่จะเย็ดกับคนนี้คือเปล่าประกาศเลยภูมิใจพ่อแม่พี่น้องร้องว่าโ,โ,โหลูกกูจะเย็ดกับลูกบ้านนั้นแล้วนี่คือมุมมองของพีเคในขณะที่เขาเล่าไม่เสจพวกเนี้ยจังหวะนั้นน่ะเขาก็เอาบรรยากาศของพู้ใ่ญเพลงเออเพลงเพลงเพลงประหนึ่งเหมือนเป็นมิวสิควลนะหนังอินเดียปะหนึ่งมันเป็นมิวสิคอแล้วก็มีจังหวะเพลงมาประกบให้มันดูน่ารักสดใสพีเคก็จะดูแบบ ต้องต้องหน่อยอ่ะบุคลิกเขาอ่ะต้องต้องหน่อยแล้วก็แบบเขาถึงครีเอทให้มันดูเหมือนมิตาบีนไงแล้วท่าเดินท่าเดินท่าตรงท่าเดินอะไรอ้างอิงมิตาบีนเลยคือคาแรคเตอร์มิตาบีนเอามาเลยปรับนิดหน่อยเท่านั้นเอง <c oughs> ตาหูคาแรคเตอร์แม้กระทั่งการท่าทางการเดินบุคลิกต่างๆมิตาบีนชัดๆจะพูดว่าก๊อปได้ไหมก็ได้เออเพราะมันเหมือนเลยแต่มันเป็นการเหมือนที่ไอ้เหียถ้ายกสิ่งนี้ออกอ่ะภาพจํามันจะไม่มี นะครับผมเลขอย่างหนึ่งคือมันชดเชยด้วยจังหวะการเล่าเรื่องจังหวะการเขียนบทที่โอ้โหแม่ไอสัตว์ให้เขาเถอะจะกอ๊อปมิสเตอร์บีนบ้างก็ให้เขาเถอะเขา้าใจปะเพราะฉะนั้น PK คือภาพยนตร์ดราม่าอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแม่งแบบรักเฮียเฮ้ยเลยรักเฮี้ยเลยพ K จะกลายเป็นหนังดราม่าอีกหนึ่งเรื่องที่ติดท็อป10เฟเวอร์ลิต หนังดราม่าที่ผมรักที่สุดเลยเพราะฉะนั้นนะไม่มีอะไรจะต้องสงสัยไม่มีอะไรจะต้องกางขาพ K สํ PK สำหรับผมสิบคะแนนครับ <c oughs> หนังดราม่าอย่างพีเเนี่ยผมไม่อายเลยที่จะพูดว่ากูร้องไห้ให้หนังเรื่องนี้มึงมานั่งดูน้ำตากูได้เลยกูร้องไห้เลยถึงแม้ว่าหนังเรื่องพ K นะพูดกันตามตรงว่ามัน จะไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นนะ่ะอย่างช่วงช่วงเริ่มเริ่มเรื่องนะอุปสรรคหลายๆาอย่างมันก็ดูหลวมๆนะอย่าใช้คําว่าหลวมเลยใช้คําว่าหลวมอะ่ะมันเหมือนผูกอย่างสะเพ่าเข้าใจปะ่ะเออเหมือนนึกภาพว่าคอนฟ lict หรือปมปัญหานะครับคอนฟ lict หรือปมปัญหาที่ตัวผู้นำกับเขาผูกเนี่ยถ้าพูดว่าหลวมเนี่ยเหมือนเขาผูกโดยสะเพ่าเหมือนหลับตาผูกแล้วก็ผูกรัวก่ว แต่ของพ K เนี่ยคอนฟ lict ต่างๆหรือปอมปัญหาต่างๆเนี่ยมันเหมือนผูกไม่แน่นโดยที่พ่วงกับเขาตั้งใจให,ให้มันผูกไม่แน่นอยู่แล้วเพื่อที่จะให้มันฟีลกูดนี่ช่วงเริ่มเริ่มมันนี่มันค่อนเรื่องเลยด้วยซ้ําแบบโอ้โหมันฟีลกูดฟีลกูดโรแมนติกคอมเมดี้โรแมนติกคอมเมดี้พอระเบิดพวก้ออก,ก่อการร้ายตุม้มเท่านั้นแหละกูช็อกเลยเหมือนโศกนาตกร,รรมเลยช่วงหลังอะแต่เป็นโศกนาฏกร,รรมทางความรู้สึกโอ้โหเจ๊ดมาก หนังเรื่องนี้ใครยังไม่ได้ดูนะครับเน็ตฟิกเข้าไปดูเดี๋ยวนี้นะครับผมแล้วไปดูซะแต่กูเข้าใจพวกมึงนะว้ยบางทีแบบจริงๆหนังเรื่อง PK เคเนี่ยมีคนขอผมอยู่เยอะตอนช่วงที่ฉายเขาก็ขอกันเยอะกูก็ไม่ได้ไปดูเพราะโดยส่วนตัวพูดตามตรงโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่ใช่คอดราม่าใครที่ติดตามหนอนหนังมาตลอดจะรู้ว่าผมชอบดราม่ายากมาก เพราะด้วยความที่มันไม่ใช่ช่องที่ถนัดของเรามันเลยทําให้หนังดราม่าที่จะถูกใจผมจริงๆอะ่ะมันจะต้องพีคจริงๆมันจะต้องมีอะไรที่พีคและเซอร์ไพรส์เรามันจะต้องฮิตเราแบบแรงจริงๆผมถึงจะชอบมันจริงๆเพราะฉะนั้น P.K. สําหรับผมเป็นหนังดรามา่าด้วยและได้10คะแนนจากผมไปด้วยโอ้โหเจ็ดแม่ลองดูนะครับลองดูลองดูถือว่านอนหนังแนะนํา เนี่ยภาพยนตุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทรับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูยตามคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวนันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ